สวัสดีค่ะตุลยาตั้งศรีพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาแยกข้อแตกต่างระหว่างการทำเฟมโตเลสิกกับรีเล็กซ์สมายล์นะคะเผื่อว่าคุณจะได้ตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นนะคะมาฟังกันเลยค่ะรีเล็กซ์สมายล์เป็นการใช้เลเซอร์อย่างเดียวคือเฟมโตเซคันด์เลเซอร์ในการเจรไนกลางกระจกตาที่ใสให้ออกมาเป็นรูปร่างของเลนติคูลเลนติคูลนั้นมีหน้าตาเหมือนกับขนมแพนเค้กที่กลมแล้วก็ป่องตรงกลางหรือเหมือนกับจานบินที่ป่องตรงกลางนะคะและเลนติคูลเนี่ยจะเป็นตัวที่กำหนดค่าสายตาถ้าค่าสายตาเยอะเลนติคูลก็จะป่องตรงกลางมากขึ้นถ้าค่าสายตาน้อยกลางก็จะแบนค่ะจากนั้นเนี่ยค่ะเปิดแผลเล็กๆแล้วก็ค่อยๆใช้เครื่องมือเข้าไปซอหยิบเลนติคูลออกมาแล้วก็ปิดแผลเลยเพราะฉะนั้นแผลแค่3มิลเล็กมากตอนทำเนี่ยใช้เวลาสั้นนะคะ minimal invasive ก็คือว่ารบกวนตาน้อยนะคะทำให้แผลหายไวด้วยความที่แผลเล็กและก็รบกวนประสาทตาน้อยทำให้ตาไม่ค่อยแห้งที่สำคัญคือตานั้นเนี่ยคงสภาพลูกตาเดิมมากที่สุดทำให้เกิดผลดีในระยะยาวอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือว่าแสงจ้ากลางคืนในวิธีนี้จะเกิดขึ้นน้อยถ้าเปรียบเทียบกับวิธีอื่นแล้วเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกนั้นต่างกันอย่างไรเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกประกอบด้วยขั้นตอนการรักษา2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือใช้เฟมโตเซคันด์เลเซอร์ในการเปิดฝากระจกตาค่ะซึ่งฝากระจกตานี้จะมีความยาวแบบกลมเหมือนคนยิ้มเลยนะคะประมาณ21มิลลิเมตรและมีความหนาประมาณ100ถึง120ไมครอนแล้วแต่เราจะกำหนดเลยซึ่งการกำหนดอันนี้ก็ขึ้นกับกระจกตาของคนไข้ว่าหนาหรือบางแค่ไหนถ้ากระจกตาไม่หนาเราก็เลือกแฟบที่บางได้นะคะเมื่อเราเปิดชั้นกระจกตาออกแล้วเหมือนกับเปิดหนังสือหรือเหมือนกับเปิดบานหน้าต่างออกแล้วนะคะตกมันจะมีขั้วอยู่ด้วยนะคะหลังจากเปิดออกแล้วเราจะใช้เลเซอร์อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเอ็กซ์เมอร์เลเซอร์ค่ะในการเจรไนรักษาสายตาสั้นยาวเอียงแล้วก็ปิดแผลกลับจะเห็นว่าแผลที่ยาวอันนี้ล่ะค่ะที่อาจจะทำให้เกิดความระคายเคืองในช่วงวันแรกแล้วก็อาจจะมีความที่ว่ามีน้ำตาไหลในวันแรกได้ในเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกนะคะอันนึงแผลขนาด3มิลลิเมตรคือรีเล็กซ์เฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกแผล21มิลนะคะเพราะฉะนั้นรีเล็กซ์ย่อมทำให้เกิดตาแห้งน้อยกว่าและแสงจ้ากลางคืนน้อยกว่าอันนี้ก็คือความแตกต่างที่เราพบเจอได้แล้วคนกลุ่มที่ทำรีเล็กซ์ไม่ได้มีไหมมีค่ะกลุ่มที่เป็นแผลเป็นเยอะๆเลยแล้วก็เป็นแผลเป็นกลางตาอันนี้บางทีอาจจะต้องหันมาเลือกวิธีใบมีดซะด้วยซ้ำนะคะและก็อีกอันนึงที่ตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ว่ากำลังจะทำได้ในเร็วๆนี้ก็คือสายตายาวค่ะถ้าเกิดว่ามีสายตายาวแต่กำเนิดบางทีในช่วงนี้อาจจะยังเลือกวิธีรีเล็กซ์สมายล์ไม่ได้ก็มาเลือกเป็นเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกแทนนะคะหรืออีกกลุ่มนึงก็คือสายตาเอียงอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีสายตาสั้นคู่กันเลยเป็นเอียงแบบเดียวเลยซึ่งอันนี้ผลการรักษาด้วยรีเล็กจะไม่ค่อยดีนะก็จะต้องหันมามองเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกนี่แหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วส่วนใหญ่ในปัจจุบันคนก็เลือกวิธีที่แผลเล็ก minimal invasive แล้วก็หายเร็วนะคะในวันนี้มาเล่าข้อแตกต่างระหว่างเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกกับรีเล็กสมายล์ว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะคะขนาดของแผลนำไปสู่ผลที่แตกต่างกันนำไปสู่ความคงตัวของตาที่แตกต่างกันนะคะแล้วคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าลืมมาคุยกับคุณหมอนะคะหลังจากที่ตรวจก็จะสามารถตอบได้ดีขึ้นว่าวิธีไหนเหมาะกับเราค่ะการตรวจละเอียดเป็นกุญแจไขผลลัพธ์นั่นเองค่ะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่นี่ค่ะดร.ตุลยาคอมมูนิตี้มาเสิร์ฟความรู้เกี่ยวกับการรักษาสายตาให้ทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆนี้นะคะส่วนตอนหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในวันนี้หมอขอลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ